ฮัลโหลฮัลโหลโยเย่สวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานนะคะหลายคนนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะคะก็คงจะเคยมีปัญหากับการที่มีกล่องเปล่าๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกล่องแชมพูหมักผมนะคะครีมหมักผมต่างๆว่ากันไปนะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่รู้จะใช้ทำประโยชน์อะไรคันจะใช้ประโยชน์เปล่าๆก็นะไม่เหมาะกับช่องของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะแปลงโฉมกล่องเปล่าๆพวกนี้ให้มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กกันส่วนจะเป็นรูปแบบไหนยังไงอย่าลืมเข้าไปดูกันแต่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่กด Subscribe ไลค์แชร์ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องเมจิกบายของขวัญอ๋อที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะพร้อมกันแล้วเราก็ไปแปลงโฉมกล่องเปล่าๆแบบนี้กันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะเริ่มลงมือถักตัวกล่องนะคะแปลงโฉมเขานั่นเองนะคะก็ขอวัดสัดส่วนกันนิดนึงนะก็อยู่ที่3นิ้วคูณประมาณ2นิ้วครึ่งโดยประมาณนะคะแล้วก็ไหมที่เราจะใช้กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นไหมขนาด4พลายนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะแล้วแต่สีสันก็ตามใจชอบกันเลยค่ะขวัญขอใช้เป็นโทนน้ำเงินนะคะออกเป็นเด็กผู้ชายกันละกันนะคะหัวเข็มที่ขวัญจะใช้กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีอยู่ใช้เข็ม2หัวนะคะก็คือ4ทับ0และ3ทับ0ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมไฟอาจจะส่องเกินไปนะคะก็จะมีกรรไกรนะคะในการใช้ในการวัดคำนวณส่วนใครต้องการแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ได้นะจ๊ะอ่ะโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมไปค่ะไปลงมือถักกันเริ่มต้นนะคะเราก็ถักแผ่นที่เป็นวงกลมขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นส่วนด้านบนนะคะช่วงที่จะเป็นระบายของเขานั่นเองอันนี้เรามาเริ่มถักช่วงล่างถักเหมือนกันนะคะในช่วงของตำแหน่งตรงนี้นะคะก็พันไหมที่นิ้วให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแล้วหกกับหัวกับด้านหรือคล้องห่วงเป็นวงกลมนั่นเองนะคะใครที่คิดว่าตัวเองค่อนข้างจะถักแน่นถักตึงนะคะก็ใช้หัวเข็มขนาด4เบอร์5ได้5ทับ0นะคะคล้องเข้าไปในห่วงเกี่ยวขึ้นมานะคะจากนั้นแล้วปุ๊บขึ้นโซ่ค่ะล็อกไม่ให้เขาเลื่อนหลุดนั่นเองจากนั้นแล้วเราจะถักตัว X ทั้งหมด8ครั้งนะคะที่ลงไปในห่วงบนไม้จะมี2ห่วงใช่ไหมคะปุ๊บปลดออกไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะคะกล้องเขาจะค่อนข้างจะจับความเคลื่อนไหวถ้าเกิดเบลอไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วย2 3 4 5 6 7จำนวนห่วงก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราถักจำนวนห่วงที่น้อยตัวความนูนเป็นหลังเต่าเขาก็จะมีมากเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะกล่องตัวนี้เขาจะเป็นกล่องลักษณะแบนนะคะไม่ได้นูนโค้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยายสัดส่วนตรงนี้ก็เริ่มต้นที่7 8 9ก็ว่ากันไปขอกลับมาหัวเข็มเบอร์4ทับ0เหมือนเดิมนะคะเราดึงให้ห่วงเขาชิดติดกันเรียบร้อยแล้วจิ้มลงไปในห่วงเลยค่ะจบ4นั่นเองหรือการถักลอลิงห่อหีบนะคะล้วงห่วงเกี่ยวขึ้นมาให้ได้2ห่วงบนไม้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมลูดผ่านออกมาเลยจ้าโอเคก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะดึงนิดนึงอ่ะจากนั้นแล้วขึ้นโซ่นะคะหลักเริ่มต้นหลักที่1ขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถัก X ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเขาออกในขณะเดียวกันเห็นไหมคะขวัญจะตวัดปลายไหมที่ดึงไปเมื่อครู่นี้ด้วยนะคะงานเขาจะได้เก็บชิ้นงานไปในตัวและจำนวนการขึ้นหลักก็จะได้ไม่เบี้ยวนะคะเราจะได้เห็นหลักอันนี้เห็นไหมคะว่าพอเราขึ้นแถวใหม่ปุ๊บแถวใหม่จะทรงเขาเก่าตรงช่วงนี้นะคะทางช่วงขวามือนั่นเองจากนั้นแล้วนะคะเราจะขยายเขาก็คือการถักตัว V นั่นเองนะคะ V ก็คือการถักซ้ำลงไปในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะถักคอทอนะคะหรือการถัก X ซ้ำลงในหลักเดียว2ครั้งนั่นเองก็ถักไปเลยค่ะ8ครั้งนะคะ8เขาเรียกนะ8คู่เนาะหรือที่ขวัญชอบเรียกว่าไส้สุคูณนะคะอันนี้ก็เป็นสุคูณแม่8นั่นเอง8 1 8 8 2 16จริงหรือเปล่าก็ลองนับกันดูนะคะอยากให้นับกันบ่อยๆนะเพราะว่าเราจะได้ไม่หลงแถวหลงประเด็นกันนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามันเบี้ยวมันก็เบี้ยวยาวเลยเพราะฉะนั้นนับกันนิดนึงค่ะในแถวที่3ก็จะถักเป็นปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือ1หลักก็1ตัว X นั่นเองนะ
หรือที่ขวัญจะเรียกตรงนี้ละลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการขั้นลายนั่นเองนะคะทำไมถึงต้องถักปกติเพื่อขั้นลายเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเขาโค้งเป็นหลังเต่านั่นเองนะคะเราต้องการให้เขาเรียบเนียนเสมอกล่องไปนะคะถ้าใครกล่องใหญ่กว่านี้ก็ปรับจำนวนการขึ้นห่วงแตกต่างกันไปนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็น8หลักทุกครั้งนะโอเคมาในแถวที่4นะคะแถวที่4นะเราก็จะถักขึ้นโซ่เริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะดึงเล็กน้อยเพื่อให้ไม่เห็นรอยต่อนั่นเองจากนั้นแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนถัก X ตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะหลักที่1ถัก X ค่ะมาในหลักที่2เราก็จะใส่ตัว V การถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองก็จะถัก XV แบบนี้นะคะรอบเลยนะคะหรือ8ครั้งนั่นเองนะคะ1 2 3ในครั้งที่8นะคะก็แล้วแต่เทคนิคของการนับของแต่ละคนนะคะก็เท่ากับว่า6บวกอีก8นะคะอ่ะโอเคทีนี้แถวต่อมาเราขอขยายอีก1แถวกันก่อนนะคะอ่ะโอเคก็เริ่มต้นด้วย X 1หลักที่2ก็ X ตัวที่2ต่อมาในหลักที่3นะคะเราก็ใส่ตัว V หรือพูดง่ายๆคือ 2XV 8รอบนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนับแถวในหลักในแถวถัดไปด้วยนับหลักในแถวถัดไปเอาละลิ้นพันกันละจ้าโอเคเวลาที่เราจะนับแถวนะคะเราก็จะนับจากเส้นตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะ1 2 3 4 5 6ตอนนี้เราอยู่แถวที่7นะคะแถวที่7เราก็เมื่อแถวที่6เราถักเป็นปกติไปแล้วแถวที่7เราก็จะขอขยายนะคะตอนนี้ขวัญถักมา 1x 2x 3x แล้วหลักที่4จะใส่ตัว V นะคะถ้าทำเร็วไปยังไงนะคะก็ปรับตรงฝันเฟืองด้านล่างตรงนี้ได้นะคะก็ปรับช้าปรับเร็วได้ตามแต่ผู้ดูกันเลยนะอ่ะโอเคเวลาเรานับช่วงแถวนะคะบางคนก็จะนับไปเลยก็อันนี้1 2 3 4 5ใช่มั้ยก็6 7 8 9กับ10จะอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะบางคนจะนับแบบนี้หรืออันนี้ก็คือ5มาแล้ว2ครั้งใช่ไหมคะก็นับ1ใหม่1 2 3 4ซ้ำนะจุดเดิมครั้ง5ครั้งที่3ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าใครจะนับแบบไหนยังไงแต่ตอนนี้นะคะก็3 XV ไป8รอบเลยนะคะหรือ1แถวนั่นเองโอเคมาในแถวที่8นะคะขวัญก็ขอขั้นลายอีกทีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแอนนะท่านจะถักเป็นปกติรอบเลยก็ไม่โอนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นหลังเต่านะการถักเป็นแผ่นผืนแบบนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่หัดถักก็ต้องค่อยๆดูถ้าเขาเริ่มแอนก็ต้องกลับมาเลาะแล้วก็ถักเป็นปกติสักหนึ่งแถวโดยมากขวัญจะถักโดยการถักเพิ่มขยายนะคะเพิ่มขยายสักสองแถวแล้วก็มาถักขั้นลายสักหนึ่งแถวนะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะจะได้ไม่ทำให้ชิ้นงานเขาโค้งนั่นเองโอเคถ้าอยากโค้งเดี๋ยวรอให้เขาได้ขนาดของตัวนี้ก่อนนะคะถ้าได้ตัวขนาดของตัวแผ่นฝาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการทำให้เขาโค้งกันจ้าโอเคพอระวางทาบแล้วเขายังเหลือขอบอยู่แสดงว่าชิ้นงานยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งแถวเพื่อให้ชิ้นงานเขาขยายเต็มนั่นเองนะคะก็ตอนนี้อยู่ในแถวที่9ใช่ไหมเดี๋ยวนับนะ1 2 3 4 5 67 8โอเคกำลังขึ้นแถวที่9ขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนถัก X ตรงนั้นนะคะปุ๊บจากนั้นแล้วนะคะเราก็ X ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ใส่ V ค่ะแถวที่9เราจะถัก 4X1V นะคะ 4XV รอบเลยค่ะ8ครั้ง6ในครั้งที่71 2 3 4 5และ6ซ้ำลงในจุดเดิมครั้งที่8นะคะนี่ก็เป็นการนับแบบนี้แล้วก็การเกี่ยวไหมให้เขาเป็นตัว X ที่สวยงามนั่นเองในกรณีของคนที่ดึงแน่นนะคะชอบดึงแน่นๆ นะก็ต้องปรับหัวเข็มนะคะเป็นหัวเข็มเบอร์3นิดนึงนะคะเพื่อให้เขาจิ้มแล้วลอดทางหรือละหอนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นลักษณะเห็นสังเกตว่าเขาจะเริ่มโค้งใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ลองวัดดูนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะถักเป็นปกติอีกสักหนึ่งแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงจ้าโอเคก็พอถักเพิ่ม1แถวแล้วชิ้นงานเขาก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราดูลักษณะของตัวกล่องนะคะตัวกล่องจะสังเกตว่าช่วงก้นเนี่ยเขาจะโค้งเนาะเพราะฉะนั้นตัวสีน้ำเงินนี่คือช่วงก้นใช่ไหมคะ
โอเคเราได้สัดส่วนแล้วเราก็ถักตรงขึ้นมาเลยนะคะถักไปวัดไปนะคะขวัญไม่สามารถตอบได้ว่าจะต้องถักกี่แถวนะถึงจะได้เท่าขอบตัวของตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือน้ำหนักของแต่ละคนไม่เท่ากันนะอย่าเพิ่งซีเรียสนะจ๊ะโอเคเราก็ถักสูงขึ้นมาเท่าตัวเลยนะอันนี้ก็คือส่วนตัวมาในส่วนของที่เป็นส่วนหัวเช่นเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้จะสังเกตว่าช่วงฝาเขาจะหักมุมจะทำยังไงให้หักมุมใช่ไหมคะก็โอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะมาหักมุมกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขวัญขอบอกก่อนว่าขวดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคนิคการถักก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างขวดตัวนี้นะเขาโค้งเพราะฉะนั้นส่วนโค้งตรงเนี้ยเหมือนกันเราก็ต้องถักให้เขาโค้งเป็นหลังเต่านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ย้อนกลับไปดูได้ขวัญจะแปะตัวไอ้นะคะจำนวนการขึ้นห่วงนะมีผลกับรูปทรงยังไงเดี๋ยวไปดูได้จ้าขายของกันนิดนึงนะว่ากันมาเรื่องของการหักมุมนะคะโอเคขอกลับมาณจุดเริ่มต้นนะคะก็คือปลายเชือกตรงนี้จะสังเกตไม่แน่ใจกล้องจะเห็นไหมเนาะตัวสันเปียจะสังเกตว่าฉันจะมีเส้นนอกกับเส้นในเนาะเราต้องการให้เขาหักมุมนะคะเราก็จะจิ้มลงไปตรงกลางสันเปียเลยค่ะนะคะเส้นนอกนะคะที่อยู่ตรงนี้เราจะเรียกเส้นนอกส่วนตรงเนี้ยเขาจะเรียกเส้นในหรือเส้นด้านหน้าจิ้มไปทางเส้นด้านหลังนะคะหรือเส้นนอกนั่นเองจากนั้นแล้วเกี่ยวไหมค่ะปึ๊บหลุดขึ้นมารีบล็อกโซ่เลยจ้ากันเลื่อนหลุดนะคะในกรณีที่หมายเป็น2สีเช่นนี้นะคะเราจะเก็บหนวดนะคะหรือเก็บป้ายไหมยังไงไม่ให้โผล่นั่นเองนะคะวิธีการของขวัญคือปึ๊บขวัญจะเกี่ยวสีฟ้ามาวางไว้นะคะจากนั้นแล้วขวัญก็จะจิ้มเส้นหลังเหมือนลำไม่เพิ่มอะไรนะคะอย่าดึงแน่นนะคะเดี๋ยวงานห่อนะปึ๊บถัก X เหมือนเดิมค่ะแต่ถักในขณะเส้นหลังโดยเก็บป้ายไหมโดยใช้สีฟ้านะคะเพราะที่เรากำลังถักอยู่คือสีฟ้าเนอะเราก็ใช้เส้นสีเดิมของเขาเนี่ยแหละค่ะในการซ่อนปลายไหมนั่นเองนะคะสีใครสีมันว่ากันอย่างนั้นโอเคเราก็ถักแบบนี้รอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงตอนที่มันครบแถวแล้วค่ะโอเคหน้าตาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหักมุมจากนั้นแล้วเราก็จบซีเป็นปกติเลยค่ะจิ้มลงไปเต็มสันเปียนะคะเต็มสันเปียแบบนี้จากนั้นแล้วเกี่ยวปื๊ดแล้วก็รูดผ่านนะจ๊ะวันนี้อากาศไม่ค่อยจะโอเคนะฝนตกนะคะห้องก็เลยดูสลัวๆนิดนึงอ่ะจากนั้นแล้วนะคะก็เกี่ยวขึ้นโซ่เหมือนเดิมค่ะแล้วยังเหลือสีน้ำเงินเนาะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จิ้มลงไปแล้วรูดขึ้นมานะคะแล้วก็ถักค่ะเอาปลายไหมนะคะพาดบนเข็มแบบนี้จากนั้นเราก็เกี่ยวมัดขึ้นมานะคะพอสีใครสีมาแล้วเนี่ยต่อให้เราถักตรงนี้มันโผล่ขึ้นมานะคะด้วยความที่มันเป็นสีเดียวกันเราก็จะมองไม่เห็นนี่ก็คือเทคนิคของการเก็บหนวดหรือเก็บปลายไหมนั่นเองนะคะโอเคก็ไปทำสักแถว2แถวนะก็ถักไปวัดไปนะคะจะได้ดูว่ามันพอดีกับฝาหรือเปล่าโอเคเราก็ถักเสร็จแล้วนะคะก็เป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวกระปุกตอนนี้ขวัญยังไม่ได้ติดกาวนะคะก็ล้วนอย่างนี้ก็ดูจะเรียบเนียนไปนะโอเคเราก็มาสร้างระบายให้เขานิดนึงนะคะเขาจะได้ดูมีมิติมากขึ้นเริ่มต้นก็ไปที่จุดที่เราหักมุมไว้นะคะก็คือส่วนนี้นะเดี๋ยวเขาเอาออกก่อนขวัญแค่กลับเฉยๆนะจ๊ะเริ่มต้นจากตรงที่เราเป็นเส้นหักมุมไว้ในแถวที่10นั่นเองนะคะโอเคจากนั้นแล้วนะคะก็เอาไหมมาพาดแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเลยจ้า2 3โอเคให้ได้3โซ่นะคะจากนั้นแล้วก็จิ้มที่หลักเดียวกัน3ครั้งหรือเราเรียกว่าการถักแบบนี้เรียกว่าการถักแบบตัว W นั่นเองนะคะเป็นการถัก W แบบตัว Fเร็วไปไหมถ้าเร็วไปดูกันอีกทีพันหัวเข็มพอ1คอนั่นเองนะคะจิ้มลงไปในตัวที่ขีดจากนั้นแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาให้ได้3ห่วงไม่ต้องยืดมากนะคะปลดครั้งที่1ปลดทีละ2ครั้งที่2ซ้ำในจุดเดิมพันหัวเข็มจิ้มลงมาเกี่ยวให้ได้3ห่วงจากนั้นแล้ว3เหลือ2 2เหลือ1ทำซ้ำอีก1ครั้งนะคะ3เหลือ2 2เหลือ1เขาก็จะเป็นระบายพริ้วแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปจะใส่แค่2ครั้งก็ได้นะคะโอเคก็ทำรอบเลยนะคะดูกันอีกทีพันหัวเข็มจิ้มลงในเส้นสันเส้นเขานะคะตัวเปียกที่เหลือนั่นเองจากนั้นแล้ว3ละ2 2เหลือ1พันหัวเข็มจิ้มลงในหลักไม่ต้องลากขึ้นมานะคะ3ละ2 2เหลือ1เกี่ยว3ละ2 2เหลือ1แบบนี้ไปทุกหลักเลยค่ะขออนุญาตไปเร็วๆนะเพราะว่าเรายังมีส่วนประกอบส่วนอื่นกันอีกแล้วก็หลักที่3 3เหลือ2 2เหลือ1ตอนนี้เวลาจบนะคะเราก็จบตรงสันโซ่ก็คือ1 2 3เนาะตรงสันโซ่นะคะไฟดับใช้นานไปนิดนึงแล้วเราก็ตัดปลายไหมนะคะเผื่อไว้สำหรับในการ
เย็บเก็บงานนะคะโอเคนี่เป็นช่วงของส่วนฝานะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูในช่วงของส่วนมือแล้วก็ช่วงของส่วนอื่นกันต่ออีกนะคะช่วงของมือนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยสีครีมก่อนเลยสีเดียวกับส่วนด้านหน้านะคะโอเคใช้หัวเข็มเบอร์4เมื่อครู่นี้เราใช้ตัวระบายใช้เบอร์3เนาะตอนนี้เราก็มาใช้เบอร์4คล้องผมเป็นวงกลมจากนั้นเราก็ล็อกด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ถักไปเลยค่ะในวงกลม 5x 1 2 3 4แล้วก็5จากนั้นแล้วก็รูดจ้ารูดปิดงานเลยนะคะแล้วเราก็จบ4ขวัญคนดึงแน่นนะคะขวัญก็ขอปรับหัวเข็มให้เล็กนิดนึงนี่คือเหตุผลที่ชอบใช้หัวเข็ม2หัวแบบนี้ก็เพราะต้องสับไปสับมานั่นเองนะคะโอเคกลับมาหัวเข็มเบอร์4เหมือนเดิมขึ้นโซ่เสร็จแล้วขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็ใส่ตัว x ตรงนั้นในแถวที่2เราก็จะใส่5 V นะคะ2 5 V ก็อย่างที่เคยบอก V คือการถักซ้ำลงในจุดเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะก็เป็น V ตัวที่3เดี๋ยวไปต่ออีก2 V ค่ะโอเคในแถวที่3แถวที่4ก็ถักเป็นปกติเลยนะคะ10หลักแล้วก็ตัดไหมเลยจ้านะคะก็เปลี่ยนสีใหม่เป็นสีโทนน้ำเงินนะคะก็ให้สีเดียวกับตัวเสื้อนั่นแหละโอเคก็พัดไหมใหม่มาเลยค่ะยังไม่จบสีในแถวที่4นะคะเกี่ยวรูดผ่านออกมาให้หมดปึ๊ดระวังตัวไหมสีใหม่นะคะหรือสีน้ำเงินหลุดเพราะฉะนั้นก็ดึงกันนิดนึงนะคะการต่อแบบนี้ก็จะไม่เจอปมเจออะไรนะคะมันก็ทำให้เราต่อเนียนเป็นแถวเดียวกันได้โอเคมาในแถวที่5นะคะเราก็จะถักเป็นตัว A ก็คือการเกี่ยวขวัญ นะในสไตล์ขวัญเราสันเปียแบบนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวออกมาเส้นหน้าอย่างนี้2เส้นใครที่ดูขวัญอยู่แล้วนะคะก็จะพอรู้กันเทคนิคกันลด A ในแบบฉบับขวัญ นะคะเกี่ยวเส้นหน้าออกมา1เกี่ยวเส้นหน้าออกมา2หลักแบบนี้พันอยู่ในหัวเข็มเดียวกันจากนั้นเราตวัดไหมรูดผ่านครั้งที่1รูดผ่านครั้งที่2นะคะทำแบบนี้ไปทั้งหมด5อันนะคะแล้วก็ถักเป็นปกติไปเลยจ้ะอีก3แถวโอเคเราก็ทำทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็อย่าลืมยัดใยลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาเป็นกลมๆนั่นเองต่อไปนะคะเราก็ไปทำในส่วนของคราวกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นด้วยไหมตัวสีครีมเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เราไม่ได้ขึ้นเป็นวงกลมแล้วนะคะเราก็จะขึ้นเป็นลักษณะของวงรีโอเคเราก็ดึงไหมให้ตึงนะคะจากนั้นแล้วจะสังเกตว่าขวัญเกี่ยวโซ่ขึ้นมานะคะรูดผ่านเลยค่ะ1นี่คือเริ่มต้นนะคะ1 2 3 4แล้วก็5บวกอีก1เพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของแถวนะคะก็คือ6โซ่นั่นเองนะแล้วเราก็ถอยมาในโซ่ที่2นะคะกล้องมันเบลอไม่รับให้โอเคแหมพอบดปุ๊บรับปั๊บเฉียอ่ะโอเคเราก็ถักโซ่นะคะ1โซ่ตัวที่2ก็ x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4พอหลักสุดท้ายนะคะเราจะใส่ซ้ำลงไปในจุดเดียวกัน3ครั้งนั่นเองนะคะก็คือตีโค้งเขานั่นเองจากนั้นแล้วก็ถอยกลับมาค่ะถัก x เป็นปกตินะคะ1 2แล้วก็3บนสันโซ่อีกด้านหนึ่งนั่นเองเขาก็จะเป็นวงรีๆแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วเราก็จบ4ค่ะแล้วเราก็ถัก8หลักเลยนะคะไปหมด3แถวนะคะเขาก็จะได้ส่วนโค้งเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันไม่ไปให้เพราะว่าถักตึงก็อย่างนี้แหละอ่ะโอเคแล้วก็ถักเลยค่ะ1ตัว x ก็เท่ากับ1ตัวโซ่นะคะทำแบบนี้3แถวจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีใหม่ในแถวที่5กันนะคะก็พาแล้วก็รูดผ่านเลยดึงปึ๊ดให้เขาชิดติดกันโอเคด้วยความที่ชิ้นงานเล็กนะคะเราสามารถรวบไปเลยทีเดียวเราจะถัก 1x แล้วก็ 1a เหมือนเดิมค่ะเส้นขาเดียวนะคะเวลาเราเก็บหนวดนะคะเราพาดบนด้านบนบนไม้เลยจากนั้นเราก็ตวัดรูดผ่าน 1x 1a นะคะถ้าสีเสร็จเหลือเราก็ถัก x เป็นปกติไปเลยนะดูอีกทีนะคะเกี่ยวเส้นหน้า1พันอีกเส้นหนึ่งแบบนี้จากนั้นแล้วพาดไหมเห็นไหมคะแล้วก็เกี่ยวไหมออกมารวบครั้งที่1รวบครั้งที่2เอาให้ผ่านให้หมดนะอ่ะโอเคก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับขาของเด็กน้อยเรานะคะโอเคเราได้2แขนนะคะ2ขา1จุกนะคะแล้วก็ตัวฝาและตัวส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปติดเราจะไปติดกาวนะคะที่ตัวกล่องเราก็ต้องประกอบแขนขาก่อนก็เริ่มต้นจากส่วนหัวนะคะโดยการตำแหน่งจบ C กับจบ C ให้อยู่ชนกันนะคะทีนี้มันก็จะยากตอนที่เราไปติดที่ตัวกล่องละว่าตำแหน่งตรงไหนคือสุดเกลียวของเขานะอาจจะมีเบี้ยวบางอะไรบ้างก็อยู่ที่ตรงนี้แหละจ้านะคะโอเคจิ้มที่ตัวหัวก่อนนะคะ1ครั้งดึงลูกเลยจ้าดึงผ่านแล้วก็มาเกี่ยวที่ตัวของตัวฝานะคะถ่ายอีก1ครั้งเย็บก่อนนะคะแล้วค่อยไปติดยิงกาวหรือใครไม่อยากจะเย็บยิงกาวเลยก็ได้แต่ก็ระวังนะคะกาวมันจะหลุดหรือเลอะตัวตุ๊กตาของเราได้นะโอเคอยากให้เอียงขนาดไหนเราก็ปรับไปเลยค่ะ
จากนั้นพอเราโอเคได้ความเอียงพอใจเราแล้วเราก็มาเก็บงานค่ะเราจะไม่แทงตรงๆแบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเกี่ยวทะแยงถ้าไม่อยากให้เขาทะลุไปอีกฝากฝั่งนึงนะคะก็พยายามเกี่ยวให้อยู่ในสีเดียวกันสัก 2-3 ครั้งนะคะโอเคจากนั้นแล้วก็แทงไปในตัวของหัวเขาค่ะแทงไปแทงมาสัก2ครั้งนะคะ 2-3 ครั้งเหมือนกันแทงในสีเดียวกันเราจะไม่เห็นปลายไหมนั่นเองนะคะก็เขาก็จะวนอยู่ในตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ตัดเลยค่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนวิธีที่เราจะดูรู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนนะคะก็ถอดมาแล้วเราก็มาร์คตำแหน่งค่ะโดยใช้ปากกาเขียนแผ่นซีดีเนาะหรือเมจิที่ลบยากหน่อยค่ะเมจินะอ๋อถ้าอยากจะให้กริปเกตข้างในก็ใส่ตัวแม่เหล็กลงไปนิดนึงอันนี้ขวัญใส่นะคะเป็นกล่องเก่านั่นเองไม่ใส่เข็มใส่อะไรแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้เราก็มาตกแต่งให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคพอเรามาร์คตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะตรงเนี้ยเราก็เก็บหมดให้หมดนะคะแล้วค่อยเอาเข็มกลัดตัวเนี้ยกลัดเพื่อให้รู้ว่าจุดปลายนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวขวัญไปเก็บนวดที่เหลือก่อนนะจ๊ะมาถึงที่ตัวกล่องก็ข้างในขวัญก็ฝังตัวแม่เหล็กไว้เหมือนกันอ่ะโอเคแม่เหล็กก็หาซื้อไม่ยากค่ะร้าน60บาทมีจ้าโอเคปลายไหมเรากะรู้แล้วนะคะว่าตำแหน่งตรงไหนคือช่วงของสิ้นสุดของเขาเราก็เย็บตัวแขนและขานะคะวางก่อนแล้วก็วัดแปะนะคะก็พยายามย้ายถึงขอบมากนะนะเอาให้ได้ช่วงประมาณกึ่งกลางตรงนี้ก็อยู่ประมาณช่วงกลางคือแถวๆใบหูแบบนี้โอเคไม่งงนะก็ตัวช่วยของเราค่ะถ้ากลัวหลงเข้มหมดเลยจ้านะคะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองปากหลงแน่ๆก็ใช้ตัวเข้มหมดในการช่วยวัดตำแหน่งวางจุดนั่นเองนะคะให้ตรงกันแล้วก็กลับนะอาจจะดูยุ่งๆเหยิงๆไปบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคแล้วเราก็เย็บแบบเดียวกับตอนที่เราเย็บส่วนหัวเลยโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะสำหรับกระปุกเป่านะคะเอามาแปลงโฉมให้ปลายเป็นกิ๊บเก๋น่ารักนะคะก็ดูทันไหมถ้าดูไม่ทันยังไงก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ร่างคลิปวิดีโอได้นะคะคลิปวันนี้ก็ยาวไปแล้วนะคะขวัญก็คงต้องไปกันก่อนส่วนคลิปหน้านะคะเราจะมาแปลงโฉมตัวไหนหรือเราจะถักงานอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์และที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดอย่าลืมนะคะขวัญมีไลน์กรุ๊ปด้วยนะคะชื่อเดียวเลยค่ะกับชื่อช่องเลยนะคะคือ Magic Knit by ของขวัญนั่นเองนะคะหรือ Magic Knit New นั่นเองนะคะถ้าใครอยากจะเม้าท์มอยเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องต่างๆนะคะก็เข้าไปเม้าท์มอยงานถักกันได้ในไลน์กรุ๊ปนี้เลยค่ะเดี๋ยวขวัญจะแปะไว้ใต้ล่างคลิปนะคะส่วนประกอบของหัวและต่างๆนะคะเดี๋ยวใครสนใจแพทเทิร์นนะคะก็ติดต่อกันหลังไมค์ได้วันนี้ไปกันก่อนค่ะบ๊าย